ีครับตอนนี้นะคะเชอร์รี่เองก็มาทำรายการของ YouTube ช่อง YouTube ของเรานะคะอยู่ที่อยุธยาครับคือท่านทราบไหมคะว่าตอนนี้เชอร์รี่อยู่ที่ไหนกันหมอเป้เองก็ยังงงเลยว่าอยู่ๆทำไมเชอร์รี่พามาที่นี่ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเชอร์รี่บอกว่าจะพามาอยุธยานึกว่าจะพาไปแหล่งเมืองเก่าที่มีคนเยอะๆที่เป็นสถานที่ที่แบบมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวกันแต่พอมาถึงที่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่คนน้อยแล้วก็มีความเงียบสงบค่อนข้างมากไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นที่นี่ครับผมได้อยู่มีอาการขนลุกๆไหมขนลุกแต่มาเหมือนกันครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะปวดท้องน้ำใช่ไหมปวดท้องไม่ใช่ปวดท้องไม่ใช่นะครับคือนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราสองคนต้องฝากติดตามช่องยูทูบของเราด้วยนะคะชื่อว่ารายการตามหากลิ่นน้ำหอมใช่เดี๋ยวเราจะโชว์ลิงก์ไว้ด้านล่างใช่เราทำเหมือนมืออาชีพนะมีการโชว์ลิงก์ไว้ด้านล่างเนี่ยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะถ้าเราสองคนไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าหนีเราสองคนนะคะเพราะว่าเราสองคนไปดีค่ะครับเราสองคนเอาความหอมไปแจกและก็เป็นวิดีโอที่เชอรี่และก็หมอเป้นะคะมุ่งหวังที่จะทำให้ต่างชาตินั้นได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทยรวมไปถึงต้องการโชว์เอกลักษณ์เรื่องของกลิ่นอายของความหอมที่มีลักษณะกลิ่นอายความเป็นไทยภายใต้แบรนด์เซเวซ่าของเราและก็ยังคงต้องเกี่ยวพันกับการที่หมอเพื่อจะต้องพูดเรื่องราวของศาสตร์ของความเชื่อแต่โบราณโบราณที่จะพาให้เชอรี่นั้นพูดเรื่องน้ำหอมทำน้ำหอมออกมาตรงกับคอนเซ็ปต์ของหมอเป้ด้วยซึ่งจะมีแค่เชอรี่ได้ไหมได้จะมีแค่หมอเป้ได้ไหมได้แต่ในเมื่อความเป็นไทยหมอเป้อยู่ในศาสตร์ของความเป็นโหราศาสตร์ของความเป็นไทยเชอรี่อยู่ในศาสตร์ของน้ำหอมเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องจับมือกันทำงานร่วมกันนะคะไหนวันนี้หมอเป้ลองบอกว่าเราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่วัดวรเชษนะครับอันนี้ชื่อคล้ายๆหมอเป้เลยใช่ครับวรเชษวรเชษเนี่ยอันนี้ชื่อจริงชื่อเลยนะคะชื่อจริงชื่อเชษครับจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุที่บังเอิญหรือเปล่านะแต่ต้องบอกก่อนว่าคำว่าเชษเนี่ยแปลก็คือคำว่าเป็นพี่ชายคำว่าเชษฐาเชษแปลว่าพี่ชายคนโตครับวรเชษเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยต้องมีความสำคัญอะไรเกี่ยวกับพี่น้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะนะเดี๋ยวเราไม่ต้องพาไปดูนะคะว่าจะพาไปดูสถานที่ต่างๆแต่ก่อนอื่นเราต้องไปขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะไปที่ไหนเราต้องไปไหว้เพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่นั้นก่อนนะครับเพื่อขออนุญาตในการถ่ายรายการด้วยนะครับวันนี้เป็นเช่นนี้แล้วหมอเป้มีความนี่แหละเชอรี่ยังมาแล้วก็จริงวันนั้นหมอเป้ไม่สะดวกเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆหมอเป้รู้ไหมคราวที่แล้วอ่ะจริงๆเชอรี่อยากจะไปที่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเมืองเก่าของอุทยากลับไปลงเรือแต่ปรากฏเชอรี่น่ะออกจากกรุงเทพสายหมอเป้ด้วยอะไรอะไรมันอีลุงตุงนะปรากฏก็พยายามพูดกับน้องๆในทีเฮ้ยน้องๆที่นี่ก็สวยนะเอาที่นี่ไหมว่ายังไงเราก็ต้องการความเป็นไทยความเป็นเมืองเก่าก็จอดพอเข้ามาปุ๊บก็ขนลุกค่ะพอเข้ามาคนที่สองอยู่ไปสักพักมันไม่ใช่ขนลุกแล้วค่ะครับผมมันรู้สึกว่าโดนหาวค่ะเพราะว่ายุงค่ะยุงยุงเยอะใช่ไหมแล้วความมหัศจรรย์ก็คือก็พยายามถ่ายกันนะเพราะว่าเชอรี่บอกกับน้องบอกว่ายังไงต้องเอาให้ได้พี่รู้สึกว่ามันมีอะไรโดนจิตโดนใจให้อยู่ที่นี่เชอรี่เป็นคนเชื่องพี่ก็รู้ว่าเชอรี่นี่นะเป็นลูกศิษย์ของแม่ไม่มีสิ่งใดบนโลกคนนี้เกิดจากความบังเอิญใช่เชอรี่เชื่อเรื่องนี้มากแล้วบางทีเขาอาจจะบอกว่ามีความว่าเช่คุณก็อาจจะลองบอกไปให้มาด้วยก็ถือว่าเป็นไปได้เราไม่ได้เทียบกันมาก่อนบอกก่อนนะเราไม่ได้เทียบเราไม่รายการของเราสดสดมากไปไหนเที่ยวที่ไหนไปที่นั่นสคริปต์ไม่มีสคริปต์ไม่มีพูดสดสดกันเลยน้องๆทำให้แต่ไม่ทันฉีกสคริปต์น้องเอาไว้เหลือก่อนน้องทำมาเต็มกระดาษหนึ่งใช้อยู่ประมาณ 40% ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปในสถานที่นั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราไปทำความรู้จักคนที่อยู่ในสถานที่นั้นเราจะรู้เรื่องราวอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเล่าสืบต่อกันต้องระบุไว้ด้วยนะว่ามันเป็นการเล่าสืบต่อกันมาอาจจะไม่ได้อิงตามประวัติศาสตร์ 100% นะครับใช้ความเชื่อด้วยใช้วิจารณญาณด้วยนะครับคนรู้ก็คือ
พยายามดันถ่ายแบบเต้พอจะกลับเราเชอรี่ก็ภูมิใจแล้วนะน้องๆที่เชอรี่เสร็จแล้วว่างั้นเถอะมันไม่สวยเลยแสงของน้องที่อ่ะชอบมากมันขลังมันดีมากมันแบบพี่ชอบมันรู้สึกเรียลลิตี้มากเลยพี่แบบว่าอีกนิดเดียวพี่จะเป็นอะไรนะคุณป๋องก็อะไรนะอ๋ออะไรนะรายการที่เข้าไปท้าผีตรงนี้ตรงนี้นะครับก็มันมืดมากแล้วค่ะครับผมปรากฏน้องๆบอกพี่เชอรี่ครับฟูดผมหายหมดเลยฮะจะไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ายุงมันมาเยอะจริงเหรอก็เลยงงคือแบบจริงเหรอหายหมดที่อื่นเก็บได้ครับที่นี่เท่านั้นก็เลยแบบใช่ก็เลยแบบสงสัยเขาต้องการให้เรามาให้ทำอีกครั้งหนึ่งที่มีความพร้อมแม้กระทั่งในการที่จะเล่าเรื่องผูกพันอะไรทั้งหมดแล้วก็อาจจะเป็นเพิ่มต้องการที่เราได้ร่วมเดินทางด้วยก็ได้ก็อาจจะมีส่วนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้คำว่าบังเอิญก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรทำให้เราได้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราก็ถือว่าเรามาด้วยความพร้อมแล้วก็ได้พูดคุยสักถามเกี่ยวกับประวัติกับคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนก่อนที่จะพาไปเยี่ยมชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเซเลซ่าผูกพันเกี่ยวกับน้ำหอมที่นี่อย่างไรเนาะเพราะเรารายการเกี่ยวกับน้ำหอมใช่นะคะเดี๋ยวเราไปไหว้องค์ท่านกันดีกว่าได้ครับแล้วนะคะตอนนี้เชอรี่กับหมอเป้นะคะก็มาอยู่จุดตรงทางเข้าไปชมครับผมเขาเรียกวัดวรเชษฐ์ที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นโบราณสถานเป็นเจดีย์ครับผมแล้วเมื่อกี้เราสองคนได้แอบไปสืบมาแล้วนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาของวัดนี้คืออะไรครับต้องบอกก่อนว่าเราสอบถามคนในพื้นที่นะครับก็คือคุณป้าที่รับเช่าบูชาในเรื่องของเส้นไหว้นะครับในสถานที่นี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวตอนที่กราบไหว้บูชามันแกเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคำสวดต่างๆนานามากมายซึ่งเราแอบถามเสร็จปุ๊บคุณป้าบอกว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิใช่พระอัฐิของพระนเรศวรพระเอกาทศรถแล้วก็พระพี่นางสุพรรณกัลยาแล้วก็พระมเหสีมณีจันทร์และเจดีย์ของพระมหาเถรคันช่องครับเดี๋ยวเราไปดูความขลังมนต์เสน่ห์ของสถานที่กันดีหน่อยและต้องบอกก่อนว่าเราไปสถานที่ไหนคุณผู้ชมหรือว่าคนที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับสามารถติดตามมาได้เลยเพื่อที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศได้โดยตรงสิ่งที่เรามาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาสัมผัสจากวิดีโอจากภาพต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะว่าประเทศไทยเรามีสถานที่อีกมากมายประเทศไทยเราวันนี้นะหมอเป้เป็นความภูมิใจของเชอรี่อย่างมากแล้วหมอเป้รู้สึกว่าเราจะมีประเทศไทยวันนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีพระมหากษัตริย์พระนเรศวรกอบกู้เอกราชให้เราถูกต้องครับไม่งั้นเราก็ต้องเป็นเมืองขึ้นของพม่าใช่ครับถูกไหมคะวันนี้เราภูมิใจที่เป็นคนไทยเพราะพระนเรศวรและความภูมิใจตรงนี้จึงทำให้เราสองคนนั้นก็ภูมิใจในสินค้าของคนไทยที่เราสองคนพยายามทำอย่างความตั้งใจของเราเต็มที่เลยนะคะโดยที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรเป็นหลักใช่ครับแต่มุ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยใช่ครับในวันนี้ที่เราเริ่มต้นที่นี่ก่อนเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศใช่ครับจึงทำให้เราสองคนรู้สึกว่าแล้วทำไมดอกไม้ในเมืองไทยก็มีต้องมากมายสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดนั่นก็คือสถานการณ์ของโควิดด้วยทำให้เราคิดกันว่าปรับเปลี่ยนปรับตัวเราก็คงจะต้องสร้างรากฐานที่สำคัญในประเทศเราก่อนใช่แล้วทำให้ต่างชาติยอมรับในความเป็นไทยของเราครับแล้วส่วนหนึ่งคือเราได้โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยใช่ครับของเราวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามภาษาของเราด้วยนะครับไปข้างในไปดูกันเต้นจังเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะหมอเป้ว่า
หูหมอเป้ความสวยงามความยิ่งใหญ่อลังการของโบราณสถานของเราเป็นยังไงครับโอ้โหมีความเป็นภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยมากเลยหมอเป้คำว่าขนลุกก็มาแล้วครับใช่ไหมคะกับสิ่งที่เราได้เห็นโบราณสถานที่มีความอลังการและยิ่งใหญ่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะคะข้างหน้าเราเนี่ยนะคะคือเจดีย์ที่เก็บพระอัฐิของพระนเรศวรนะคะซึ่งมีความเก่าแก่ยาวนานมากใช่ครับคือแบบเชอรี่แบบรู้สึกภูมิใจที่เราเป็นคนไทยพูดภาษาไม่ได้บิ้วนะแต่ว่าขนลุกขนลุกจริงขนลุกจริงแล้วเดี๋ยวให้กล้องดูซูมตัวนี้กันหน่อยนะคะและที่นี่นะคะหมอเป้เราเหมือนหลายๆคนเนาะแม้กระทั่งเชอรี่ยังไม่เคยทราบครับผมเมื่อกี้คุณป้าท่านบอกว่ายังไงนะคะหมอเป้ที่นี่นะครับเหมือนกับเป็นที่ที่ถูกลืมนิดนึงนะไม่ถูกพูดถึงมากนักทำให้คนมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้น้อยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ติดถนนแล้วมาง่ายมากนะครับเข้ามาได้สบายมากเลยที่สำคัญนะคุณป้าบอกว่าเวลาใครมาไหว้ขอพรที่นี่ได้และสำเร็จทุกคนจริงจริงนั่นอันนี้สำคัญสุดเมื่อกี้ขออะไรครับสี่ใบเลยค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ที่ฉกไปฉกมาไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มใช่ไหมซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับก็คุณป้าบอกแบบนี้เราจะใช้อยู่ใหญ่ใช่เราต้องรีบคว้าไว้เราต้องรีบคว้าไว้ครับและที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็คือเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของผู้ที่มีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ประเทศชาติเราแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในความสำคัญของพระนเรศวรมหาราชหมอเป้คะลองบรรยายให้ชลิฟังหน่อยสิและให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยค่ะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเจดีย์อะไรบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าเราถามคนในพื้นที่มานะครับเป็นการสอบถามเพื่อที่จะให้ทราบถึงประวัติที่จากพื้นที่จริงๆนะครับซึ่งด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นที่บรรจุอัฐินะครับพระอัฐิของพระเอกาทศรถแล้วก็พระนเรศวรมหาราชของเรานะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพระไม้ศรีมณีรัตนาหรือที่เราดูกันในหนังคือมณีจันทร์มณีจันทร์จริงเหรอใช่ครับจริงๆเหรอมาเป้จริงๆครับอันนี้แล้วก็ด้านนี้คือพระพี่นางสุพรรณกัลยาด้านนี้นะครับด้านนี้พระพี่นางสุพรรณกัลยาส่วนด้านขวานั่นน่ะจะเห็นลักษณะเหมือนคล้ายเป็นอุโบสถด้วยคล้ายเป็นโบสถ์ด้วยแล้วด้านหลังจะเป็นเจดีย์ของพระมหาเถรคันฉ่องครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยของเรามากนะครับช่วงนั้นนะคะหลายๆคนคงติดหนังภาพยนตร์เรื่องพระนเรศวรนะคะเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยชลีคิดว่าที่นี่เป็นหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนไม่ควรลืมไม่ควรพลาดไม่ควรลืมและควรมาด้วยและควรมาเพราะว่าเราจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพระนเรศวรใช่ครับไม่งั้นเราคงเป็นเมืองขึ้นของพม่าครับผมแน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชอรี่เองก็ขอบรรยายเรื่องของว่าน้ำหอมที่จะเหมาะนะคะเอามาทำน้ำหอมให้มีลักษณะความเป็นไทยแล้วก็สอดคล้องกับจังหวัดอยุธยาแต่เนื่องด้วยเชอรี่นะไปเซิร์ชหาข้อมูลคุณเป้มันเป็นดอกสโหน่ซะทั้งเมืองเลยค่ะดอกสโหน่ไม่มีกลิ่นเนี่ยครับมันมีแต่กินอร่อยค่ะมันมีแต่กินอร่อยทั้งขนมทั้งแกงทั้งอะไรต่อเนี่ยอะไรนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับเพอร์ฟูมเมอร์อย่างเชอรี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสโหน่เป็นดอกที่สามารถไปนำไปกินได้ครับแต่ว่าคุณเป้รู้ไหมที่นี่ดอกบัวเยอะมากถูกต้องครับเมื่อเช้าหมอเป้ไปมั้ยคะต้องแอบบอกก่อนว่าผมมาก่อนแล้วผมไปเที่ยวก่อนครับไปทุ่งที่มีดอกบัวแดงแล้วได้พูดคุยแล้วได้ทำความรู้จักกับคุณพี่เจ้าของสถานที่ใจดีมากไปเที่ยวนะครับทุ่งดอกบัวแดงแล้วก็สวยงามมากทีเนี้ยดอกบัวแดงผมบอกก่อนเลยนะคนเราจะชมธรรมชาติต้องมาให้ตรงกับเวลาของธรรมชาติดอกบัวแดงของแท้ต้องบอกก่อนเลยนะของแท้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในท้องนาเนี่ย
จะบานถึงประมาณ10โมงเท่านั้นนะครับโอ้โหถ้างั้นใครนอนตื่นสายไม่ต้องมานะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับของวิทยาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนี้ก็คือปลูกดอกบัวเพิ่มมาขึ้นอีกประมาณ2สายพันธุ์3สายพันธุ์ทําให้เราไปสายๆก็ไม่พลาดบรรยากาศและนี่คือเป็นหนทางที่ทําให้เชอรี่มองว่าดอกบัวหลายสายพันธุ์นี้ที่เชอรี่นั้นจะนำไปรังสรรค์ทำน้ำหอมเคียงข้างกับกลิ่นของมะลิครับต้องบอกก่อนว่ามีดอกบัวที่เขามารับถึงสถานที่เขามารับกลีบดอกบัวชนิดแบบรับสดๆนะครับเขาบอกว่า10บาทแต่ถ้าเกิดตากแห้ง30บาทเขาเอาไปทำส่วนผสมของสปาคุณเป้บอกได้เลยนะคะต่อไปส่งบริษัทเราได้ค่ะเดี๋ยวเราสกัดกลิ่นให้เลยค่ะนะคะและยังมีดอกมะลิอีกนะหมอเป้แต่มะลิเนี่ยเขาขึ้นได้ทุกจังหวัดขึ้นอยู่กับปัจจัยการเลี้ยงดูเขาถูกต้องครับที่สวนเราอ่ะเชอรี่แบบเสียใจมากเลยหมอเป้ทำไมครับเขาไม่ค่อยออกดอกเลยอ่ะหมอเป้เขาเป็นอะไรเขาเป็นหมันเหรอคะเขาอายหรือเปล่าครับอ๋อผมรู้แล้วพันธุ์นี้มะลิพันธุ์นี้มาจากต่างประเทศมาจากดูไบครับมีแต่ใบไม่มีดอกดูแต่ใบนะครับได้ดูแต่ใบพันธุ์ดูไบนะเป็นมุกนะครับไม่มีโอเคเก็ตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังมีอีกค่ะครับมีคือพูดง่ายๆน้ำหอมกลิ่นที่จะไปทำฟิวชั่นครับและเป็นน้ำหอมปรับธาตุของหมอเป้นะคะซึ่งเชอรี่นั้นเตรียมคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าหนึ่งจะต้องไม่พลาดเลยดอกบัวใช่ครับที่หมอเป้ไปมาเรียบร้อยไปคุยมาถึงที่แล้วสองจะต้องมีมะลิค่ะครับผมสามจะต้องมีดอกกุหลาบไทยทางเหนือสี่แน่นอนพลาดไม่ได้กฤษณา5ตะไคร้6โมกลีลาวดีโอ้ยหมอเป้เห็นไหมคะดอกไม้ไทยเอามาฟิวชั่นให้หมดแต่จะต้องมีตัวชูโรงคือดอกบัวครับผมเมืองเก่าวัฒนธรรมเก่าแก่ของเราซึ่งจะต้องใช้ดอกบัวเป็นท็อปโน้ตค่ะแล้วผมได้ไปถ่ายทำได้พาทีมงานไปถ่ายทำภาพบรรยากาศสวยๆดอกบัวสวยๆมาด้วยกระซิบนิดนึงเนื่องจากทีมงานพายเรือไม่เป็นครับเอาหมอเป้เลยตกเรือหมอเป้เลยเป็นคนพายเรือให้ทีมงานครับไม่ตกเรือเป็นคนพายเรือให้ทีมงานเพื่อที่จะไปถ่ายดอกบัวใกล้ๆไม่รู้ว่าจะมีภาพหมอเป้คือไม่ได้พายปกตินะภาพสวยไหมคะถามจริงๆคือค่อนข้างที่จะโสมนิดนึงไม่ที่จะได้ถามอย่างนี้คือกลายเป็นว่าหมอเป้จะพายเรือแบบว่าจอมแจมไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอย่าวาดฝันในเรื่องของการพายเรือนิ่งๆเราต้องไปฝ่าดงใบบัวซึ่งมันจะเป็นการค้ำถ่อไปใช้ไม้ไผ่ดันเรือไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วลึกไหมคะหมอเป้น้ำประมาณเอวครับแต่ว่าพื้นน้ำเนี่ยจะเป็นจะเต็มไปด้วยดอกบัวแล้วก็สายบัวทำให้พายไม่ได้พายไม่ได้ทีนี้เราต้องใช้วิธีค้ำถ่อไปเหมือนล่องแพครับใช้วิธีนั้นไปโชคดีที่หมอเป้พายเรือเป็นว่ายน้ำเป็นเยี่ยมค่ะก็ทีมงานก็เลยได้ภาพสวยๆมาให้คุณผู้ชมกันนะครับได้เลยค่ะเสียดายเชอรี่ตามมาช้าเพราะว่านั่นแหละค่ะปัญหาค่ะเชอรี่เป็นคนไม่นอนชาวบ้านไม่ได้เรียกนอนดึกค่ะครับชาวบ้านนอนเช้าเพราะพอมานอนเช้าปุ๊บมาไม่ทันหรอกค่ะครับผมก็เลยให้หมอเป้กับทีมงานมุ่งหน้ามาก่อนเพื่อเก็บบรรยากาศและไปพูดไปคุยและในวันนี้เดี๋ยวกระเป๋าใบนี้เอามาทำอะไรคะขอโทษครับไม่ใช่กระเป๋าน้ำหอมเหมือนอันนั้นนะครับอันนี้อันนี้น้ำหอมอันนี้น้ำหอมใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ของคุณหมอเป้ยังคะเดี๋ยวโชว์อันนี้ไม่ใช่นะครับในน้ำหอมหมออันนี้อันนี้เป็นกล่องอะไรเดี๋ยวจะต้องไปติดตามกันในพาร์ทหน้าในพาร์ทหน้าเอ๊มีการจิกกระเป๋าเซเลซ่าก็บอกเลยนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะคนที่ซื้อของเราไปเนาะหมอเป้เมื่อเอาของของเราออกไปใช้แล้วกระเป๋าเราก็ใส่ได้อีกกระเป๋าของเราก็จะเป็นกระเป๋าเคาะให้ดูเลยว่ามันแข็งแรงกันกระแทกสวยให้ดูอ่ะโพสก่อนเลยครับโพสสวยให้ดูกล้องไหนกล้องนู้นโพสก่อนเลยแล้วมันแข็งแรงมากที่สำคัญนะบางทีไม่อยากสะพายกระเป๋าให้มันแบบวุ่นวายกลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะหายบางคนถือกระเป๋าแพงถูกมั้ยคะไม่ต้องกังวลค่ะเซเลซ่าเลยค่ะไปได้ทุกที่จะมือถือใช้กระเป๋าเครื่องสำอางโน้ตบุ๊กอันนี้ผมใส่โน้ตบุ๊กได้นะของหมอเป้นี่ใส่โน้ตบุ๊กได้ขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็เอกสารสำคัญต่างๆนะครับส่วนโน้ตบุ๊กเราก็ใส่พวกกระเป๋าที่แบบเซฟกันกระแทกไปด้วยแล้วเราก็จะไปมีไม่เยอะครับมีกี่ชุดครับประมาณ500ชุดค่ะ500ชุดเท่านั้นแต่ตอนนี้เรา2คนก็ไปกันแล้วค่ะครับและต้องบอกก่อนมีปล่อยโปร200ชุดด้วย
พราะฉะนั้นเหลือน้อยแล้วใช่เหลือน้อยแล้วแต่ว่าเชื่อเลยในนี้ต้องไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่แน่นอนครับเพราะหมอเป้ถือทั้งทีใช่เดี๋ยวเป็นอะไรอยากรู้ไหมคะทายกันเข้ามาเลยค่ะทายเลยครับทายเข้ามาค่ะคอมเมนต์ไว้หลังคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ใช่ใต้เรื่องของ YouTube เราเนาะช่อง YouTube เรา TikTok เห็นอะไรก็ทายกันเข้ามาใช่ครับว่านี่คืออะไรใช่ไปเดี๋ยวเราไปกลับไปปรุงน้ำหอมกันดีกว่าน้ำหมอเป้เนาะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงกรุงเทพแล้วมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโชว์รูมของเราเซเลซ่าแล้วเราก็ไปแวะเอาดอกไม้ประจำแต่ละที่เราไปในอยุธยาซึ่งมันก็จริงๆอ่ะก็ต้องพูดเลยนะหมอเป้เนาะว่าดอกไม้ในเมืองไทยปลูกได้หลายจังหวัดใช่ครับเช่นดอกบัวนี่ก็ปลูกได้เยอะเนาะปลูกได้หลายที่ที่เจลลี่เห็นก็มีอีสานก็ปลูกได้นะบนที่เขาไปมีชมไปนอนรอดูดอกบัวบานที่อุบลดอกบัวนี่จริงๆก็ชอบน้ำเนาะชอบดินออกเหนียวๆแล้วถ้าช่วงไหนมันไม่มีน้ำล่ะมันก็ไม่ออกดอกสิเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อก่อนไปที่ทุ่งดอกบัวแดงเนี่ยถามเจ้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีช่วงของมันพอช่วงที่น้ำแห้งนะครับดอกบัวก็จะตายทีนี้ตายมันไม่ได้ตายไปไหนเขาทำนากบไปเสร็จปุ๊บดอกบัวมันอยู่ใต้ดินพอน้ำมาปุ๊บขึ้นมาตามอัตโนมัติไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรเลยครับขึ้นเองตามธรรมชาติเขาบอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติครับแล้วไอ้ดอกบัวพวกนี้มันมีฝักบัวมั้ยถ้าเป็นบัวหลวงมีฝักกินได้บัวหลวงจะเป็นสีขาวที่ออกชมพูหน่อยนะครับแต่บัวแดงที่นั่นเค้ามี2ชนิดมีบัวเอาไปทำเมี่ยงคำดอกบัวใช่ถูกเอาไปทำเมี่ยงคำเอาไปทำมีขนมอยู่ชนิดนึงซึ่งผมอยากกินมากผมยังไม่เคยกินขนมที่เอาสายบัวไปทำผมเรียกชื่อไม่ถูกเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้มันเป็นขนมโบราณมันเป็นขนมโบราณแล้วหากินได้ยากแล้วเขาจะมีงานเนี่ยเดี๋ยววันที่10กว่าๆนะครับเดือนนี้แหละเขาจะมีงานที่อยุธยามีขนมอันเนี้ยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วทำไมเขาถึงเอาเฉพาะดอกบัวกลีบดอกบัวสีแดงเอ้ยสีชมพูครับหมอไปกินเมี่ยงคำอ่ะเจ้าของเขาบอกไหมคะเจ้าของนาบัวเขาบอกว่าสีแดงมันแดงไปกินไม่กล้ากินเขาบอกเล่นๆอย่างนั้นนะไม่กล้ากินมันรู้สึกมันแดงเกินไปไม่เคยเอาสายบัวมันออกมากินไม่ค่อยอยากไม่ค่อยกล้ากินอะไรเงี้ยมันดูแดงไปมันเข้มไปส่วนบัวหลวงมันจะมีฝักมีอะไรที่กินได้แล้วกลีบดอกบัวมันสามารถเอามาทำเมี่ยงได้ครับเมี่ยงคำได้แต่ส่วนมากนะในการทำกลิ่นของดอกบัวเนี่ยเขาก็จะทำเอาดอกบัวหลวงใช่ครับเนาะใช่แต่จริงๆก็สกัดได้หมดนะคะครับนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหมอเป้เชอรี่ก็ไปเห็นอีกเหมือนกันปลูกได้ทุกจังหวัดแล้วเหมือนกันอีกก็คือกล้วยไม้ครับแต่เนื่องด้วยวันนี้เราได้แค่กล้วยไม้สีม่วงก็จะนึกถึงการบินไทยรักคุณทวาขอสปอนเซอร์เข้าด้วยนะ ใช่ไหม แล้วก็ยังมีนี่เลยใบเตยใบเตยใบเตยนี่ปลูกได้ทุกจังหวัดอีกเนาะปลูกได้ทุกที่ที่มีน้ำใช่ไหมคะปลูกง่ายเนาะขอให้น้ำอุดมสมบูรณ์ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับขึ้นเนาะชอบกินน้ำใบเตยวุ้นใบเตยอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะการทำน้ำหอมอ่ะถ้าเราจะมีแค่ดอกไม้ไทยๆนะคะมันก็ยังต้องไปเชื่อมโยงกับพวกเราดอกกุหลาบนะหมอเป้ซึ่งก็หามาได้แค่วันนี้แค่กุหลาบแดงครับกุหลาบแดงนี้ก็น่าจะเป็นกุหลาบทางเหนือนะใช่เนาะดอกมันสู้ดอกกุหลาบต่างประเทศไม่ได้เนาะบ้านเราอ่ะใช่ครับมันจะความเบ่งมามันจะต่างกันอ่ะมันน่าจะเป็นสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็ไม่มีความรู้ตรงจุดนี้เหมือนกันอ่ะก่อนที่เชอรี่จะเอาเหล่ามวลดอกไม้ที่เป็นลักษณะที่เชอรี่หาได้ในจังหวัดอยุธยาเนี่ยจริงๆอยากจะใส่สโหน่เข้าไปนะ แต่เราไม่รู้จะไปสกัดยังไงแล้วมันจะกลายเป็นแป้งหรือเปล่า เดี๋ยวพอเครื่องสกัดลงมาเราไปสกัดสโหน่กันดีกว่าต้องลองเล่นดูนะว่ามันสกัดได้ไหมว่ามันกลิ่นออกมาเป็นยังไงนะครับคราวนี้เชอรี่อยากถามว่าหมอเป้และดอกไม้พวกนี้หมอเป้คิดว่าหมอเป้จะให้ลูกค้าหมอเป้ที่เป็นทาสแบบไหนใช้สำหรับผมแล้วนะครับตามหลักของผมแล้วเนี่ยดอกบัวใกล้กับน้ำและดินแต่สิ่งสำคัญคือเขาอยู่ใต้ดินเขาเป็นคนที่เขาเป็นดอกไม้ที่สามารถทนต่อทุกแรง
พราะฉะนั้นเนี่ยผมจะส่งให้กับคนที่เกิดในราศีนั้นแล้วก็เป็นธาตุดินครับธาตุดินใช่ธาตุดินหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่ตายอ่ะไม่มีวันตายอ่ะเดี๋ยวก็ต้องผุดขึ้นมาใหม่ได้เดี๋ยวก็ต้องสู้ชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ดินคือความหนักแน่นครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีของความเซ็กซี่อ่อนหวานอ่อนช้อยอ่อนช้อยเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำด้วยใช่มีความเย็นมีความอะไรผสมเข้าไปด้วยใช่นะครับและที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมหาดอกไม้เท่านี้แต่ไม่ได้ไปใส่แค่เท่านี้ใช่ครับเพราะว่าการหาดอกไม้สดหายากมากใช่นะคะอย่างที่เชอรี่ได้กล่าวไว้นะคะว่าการจะทำน้ำหอมมีลักษณะของดอกไม้พืชพันธุ์จำนวนน้อยครับโอกาสที่จะทำให้กลิ่นนั้นกระจายตัวดีกลิ่นนั้นจะทำให้กลิ่นนั้นละมุนมันยากครับเพราะว่าอย่างที่เชอรี่เคยพูดหลายๆครั้งนะบอกไปไม่งั้นมันจะมีเหมือนดนตรีที่มันขาดโน้ตไม่ครบครับมันก็ต้องมีท็อปโน้ตมีโดโน้ตเบสโน้ตแต่คอนเซ็ปต์ของรายการของเราก็คือหาดอกไม้ในประเทศไทยที่เรานั้นมองว่าเป็นจุดกำเนิดของจังหวัดที่เราสองคนบุกไปใช่ครับถูกไหมคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้หมอเป้เป็นคนทำเองด้วยเอาดีไหมดีไหมไปครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากลิ่นน้ำหอมหมอเป้ที่เป็นคนรังสรรค์เองนะคะเป็นอย่างไรและคนท่าดินเอาไปใช้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันปะซึ่งวันนี้ฉันจะให้หมอเป้นั้นเป็นเพอร์ฟูเมอร์เองเล่นเองนะคะซึ่งในฝรั่งเศสนะคะเราอยากได้น้ำหอมเราก็เข้าไปเล่นเองอย่างนี้แหละค่ะทำเองเลยเรียนรู้แล้วเดี๋ยวดมเองเพอร์ฟูเมอร์ที่เป็นอาจารย์ก็จะยืนเหมือนเชอรี่ยืนอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็ช่วยดูว่ากลิ่นทำเสร็จแล้วเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าการใช้การทำน้ำหอมเนี่ยขึ้นอยู่กับรสนิยมนะคะซึ่งถ้าเราดมแล้วมันยังไม่ใช่เดี๋ยวเราก็หาตัวอื่นเข้าไปเติมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรู้สัดส่วนนะคะซึ่งหมอเป้จะใช้กลิ่นของตัวดอกบัวเนี่ยเยอะมากไม่ได้นะคะครับผมไม้กฤษณาเยอะมากไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ลักษณะของกลิ่นมันโดดแรงเสร็จแล้วเรายังต้องไปหาอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งก็ต้องปล่อยให้หมอเป้ทำไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเชอรี่ในฐานะเป็นผู้ตรวจกลิ่นนี้ให้ความเห็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันค่ะกลิ่นมันจะมีของความเป็นใบเตยเนี่ยซึ่งมันแปลกไปนะหมอเป้อยากรู้เหมือนกันว่าใบเตยจะออกมาแล้วเหม็นเขียวไหมเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแทนมาแล้วครับน้ำหอมกลิ่นที่หมอเป้ปรุงเองนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปเทสดูว่าจะผ่านจมูกเพอร์ฟูเมอร์หรือเปล่าค่อนข้างที่จะลุ้นนะครับค่อนข้างที่จะลุ้นใส่ขวดสวยหรูหรานะครับขวดธาตุดินนะครับอ่ะลองดูวันนี้นะคะหมอเป้ลองเป็นผู้ที่ดีไซน์กลิ่นนะคะหมอเป้เป็นผู้ที่ดีไซน์กลิ่นเดี๋ยวเชอรี่จะเป็นเพอร์ฟูเมอร์ดูว่าการพัฒนากลิ่นของหมอเป้รังสรรค์ของหมอเป้เป็นยังไงบ้างโดยที่มีเชอรี่นั้นไกด์ไลน์เรื่องดอกไม้ของแต่ละจังหวัดของอยุธยาแล้วเลือกเป็นจังหวัดแรกดอกบัวมาไหมครับดอกบัวมาต้องมาต้องมาใบเตยเป็นยังไงครับใบเตยน้อยเพราะว่าเชอรี่ให้หมอเป้ใส่น้อยกลัวเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในทุ่งหญ้าเกินไปหอมครับมีลักษณะเหมือนกลิ่นของดอกกุหลาบตามนะใช่กุหลาบมาโดยรวมเชอรี่ว่าหมอเป้เก่งนะขอบคุณครับรอดตายแล้วเพราะฉะนั้นเก่งเลยค่ะในการที่จะรังสรรค์กลิ่นน้ำหอมธาตุดินที่มีโจทย์จากเชอรี่ก็คือดอกไม้ที่มีลักษณะของความเป็นไทยนี่แหละค่ะการที่เชอรี่กับหมอเป้ทำน้ำหอมที่จะโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งในครั้งปีหน้าอาจจะได้เห็นเซเลซ่าบุกไปเยือนต่างประเทศนะคะว่าเราจะไปทำน้ำหอมของประเทศนั้นอย่างไรแต่ตอนนี้เราสองคนต้องไปทำกันบ้านอีกแล้วว่าเราจะบุกจังหวัดไหนต่อถูกต้องครับเนาะไปที่ไหนดีเดี๋ยวต้องนึกกันเดี๋ยวถ้าเจอกับเชอรี่กับหมอเป้ที่ไหนทักทายได้นะคะครับผมเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมเราได้นะคะใช่ครับเราเลี้ยงง่ายค่ะอยู่ได้กินได้กินอะไรก็ได้กระเพรากล่องนึงก็อยู่ได้ครับใช่ค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับเราก็ฝากให้กับทุกๆคนด้วยนะครับได้รับชมกันเกี่ยวกับน้ำหอมเรื่องราวของน้ำหอมเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งเป็นคลิปแรกต้องมีอะไรขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไปที่นี่ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามและSubscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางให้เราด้วยนะคะเซเลซ่าและติดตามหมอเป้ได้ที่เพจไพ่พยากรณ์นะคะอยากได้น้ำหอมก็นึกถึงเซเลซ่าอยากดูดวงก็นึกถึงหมอเป้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับ